หัวผักกาดหัวใหญ่จากนิทานฝรั่งเรื่อง The Enormous Turnip กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวไร่คนหนึ่งปลูกหัวผักกาดไว้หลังบ้านโดยเขาก็ให้ปุ๋ยรดน้ำอย่างดีไม่นานหัวผักกาดก็เริ่มมีหัวอยู่ใต้ดินเริ่มจากหัวเล็กๆ เท่าไข่จิ้งจกแล้วก็โตขึ้นเท่าไข่ไก่แล้วก็โตขึ้นเท่าไข่เป็ดแล้วก็โตขึ้นจนกระทั่งโตเท่าตุ่มน้ำชาวไร่จะไปถอนหัวผักกาดหัวใหญ่คนเดียวก็ไม่ไหวเหงื่อตกจึงเรียกภรรยามาช่วยชาวไร่กับภรรยาก็ถอนหัวผักกาดหัวใหญ่ไม่ไหวจึงเรียกลูกชายมาช่วยชาวไร่กับภรรยาและลูกชายก็ถอนหัวผักกาดหัวใหญ่ไม่ไหวจึงเรียกหลานสาวมาช่วยชาวไร่กับภรรยาลูกชายและหลานสาวก็ถอนหัวผักกาดหัวใหญ่ไม่ไหวจึงเรียกสุนัขมาช่วยชาวไร่กับภรรยาลูกชายหลานสาวและสุนัขก็ถอนหัวผักกาดหัวใหญ่ไม่ไหวจึงเรียกแมวมาช่วยชาวไร่ภรรยาลูกชายหลานสาวสุนัขและแมวก็ถอนหัวผักกาดหัวใหญ่ไม่ไหวจึงเรียกหนูมาช่วยหนูก็มาคาบหางแมวแมวก็มาจับหางสุนัขสุนัขก็คาบชายกระโปรงหลานสาวหลานสาวก็ดึงเสื้อของลูกชายชาวไร่ลูกชายชาวไร่ก็จับมือแม่ของตนเองภรรยาของชาวไร่ก็กอดเอวชาวไร่และเมื่อทั้งหมดออกแรงพร้อมกันก็สามารถดึงหัวผักกาดหัวใหญ่ขึ้นจากดินได้สำเร็จนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำงานใหญ่ต้องมีหลายฝ่ายช่วยกันแม้แต่สิ่งที่มีกำลังน้อยๆก็อาจจะช่วยให้งานใหญ่สำเร็จลงได้ติดตามนิทานดีๆที่น่าสนใจจาก JP Happy Channel กันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ช่อง JP Happy Channel กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ